สวัสดีครับไปชินโดครับเย้วันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำเพื่อนๆนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ไอบาเนตรุ่น RG331MYE นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงคือเป็นรุ่นที่หายากในประเทศไทยนะครับนะฮะก็คือรุ่นนี้เนี่ยสเปคของมันนะครับก็คือบอดี้เป็นไม้เบสวูดนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับผมแล้วก็ปิกอัพเป็นของ INF นะครับแล้วก็มี1โทน1วอลลุ่มเซเลคเตอร์เป็น5ทางนะครับผมมี24เฟดนะครับตามสไตล์ของ Ibanez เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือสีนะครับเราจะเห็นว่าสี Ibanez ที่มันสีสดๆเช่นสีส้มสีเหลืองสีชมพูเนี่ยจะมีค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือเป็นฟิกบิดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกีตาร์ Ibanez เนี่ยจะเป็นฟอยล์โรสซะส่วนใหญ่นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกีตาร์ฟิกบิดนะครับแล้วพอได้มาเจอรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เรามากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ฮัมคู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์สีสดๆนะครับแล้วก็เป็นคนชอบกีตาร์คอขาวนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าผมพอผมมาเจอรุ่นนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์มากนะฮะแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะปิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับแต่ว่ามีเซเลคเตอร์5ทางนะครับแก๊กบนสุดนะครับก็คือแก๊กปิกอัพฮัมมากิ้งเป็นเน็กนะครับทั้งตัวเลยนะครับแก๊กที่2จะเป็นฮัมมากิ้งตัวเน็กตัดให้เหลือซิงเกิลคอยนะครับครึ่งหนึ่งอันที่3คือเอาครึ่งหนึ่งของอันตัวเน็กเนี่ยกับตัวบิดมาผสมกันนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผสมกันอันที่4คือปิกอัพฮัมเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับเป็นซิงเกิลคอยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายแก๊กที่5คือเป็นฮัมมากิ้งของตัวบิดนะครับเดี๋ยวมาฟังทีละแก๊กนะครับผมเริ่มจากแก๊กแรกนะครับเป็นฮัมมากิ้งล้วนๆครับต่อมาเป็นแก๊กที่2นะครับเป็นตัดซิงเกิลคอยนะครับต่อมาอันที่3นะครับเป็นซิงเกิลคอยระหว่างตัวเน็กกับตัวบิดผสมกันนะครับต่อมาแก๊กที่4นะครับเป็นแก๊กซิงเกิลคอยของตัวบิดนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นฮัมมากิ้งของตัวบิดครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังในพาร์ทของเสียงแตกกันบ้างครับ
คือเสียงคร่าวๆนะครับของ Ibanez RG331MYE นะครับซึ่งค่อนข้างจะแสบดักมากเลยครับในส่วนตัวผมว่าเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับเพราะว่าเซเลคเตอร์มัน5ทางนะครับก็ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายนะครับแล้วก็สีสันสดใสอีกอย่างนึงคือเป็นฟิกบิดสำหรับคนที่อยากได้กีตาร์สวยๆแต่ว่าไม่ชอบการที่มันตั้งสายที่มันยุ่งยากนะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้แล้วผมชอบมากนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจกีตาร์รุ่นนี้นะครับก็สั่งซื้อได้ใน Facebook ของผมนะครับก็ราคาก็ไม่แพงครับราคาประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับยังไงก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ชอบกีตาร์สีสดๆคอขาว24 เฟสนะครับฟิกบิดโอเคประมาณนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ